นี่ก็มารับจ้างเก็บมะม่วงนะครับมะม่วงสุกมะม่วงที่ห่อไว้นะครับนี่ก็ไม่รู้กี่ลูกนะครับวันนี้เยอะพอสมควรประมาณ20เข่ง20ตะกร้าได้เก็บกันเลยนะครับอันที่ใส่ถุงไว้นะครับเก็บเก็บแล้วก็เอาไปเรียงใส่ตะกร้าไว้เห็นตรงขาวๆได้ไหมครับขาวๆเป็นเส้นนั้นคือน้ำนะครับน้ำแก่งมันไหลลงมานะครับที่เราไปดูแก่งเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนะครับไหลผ่านมาตรงนี้นะครับเห็นอย่างนี้ก็อยู่ใกล้อยู่นะครับเดินไปก็น่าจะ 2-3 กิโลได้นะครับไปยากนะครับมันเป็นป่านะครับนั้นต้องเดินตามล่องตามคลองไปนะครับถึงจะเดินไปถึงผมยังไม่เคยเดินไปถึงเลยนะครับไปครั้งหนึ่งเหนื่อยก่อนชูหน่อยกำลังซูมตัวเขาจะได้เป็นอารมณ์แกเห็นอะไรโอ้โหเกิดแค่ว่าให้ปวดน้ำตีมีคอเวียดนะพ่นได้ราคาดีได้ราคาโลที่สิบเนาะทุกโลสิบบาทโลสี่บาททุกวันจะงามคนจะงามใช่ไหมงามไหมคะ
จียงหนังน่าจะหินเลยลูกใหญ่หนังเยอะก็จะหินเขาเพิ่มบ้างให้เขาเพิ่มหนึ่งเพิ่มค่าขุนเบิ้งให้ได้ก้อนได้แก่ได้ใหม่ได้ลูกขัดที่ไหนจะมีวันนี้ดิถ้าเขาจะโทรให้เราสร้างหาสิอืมเพื่อนโทรคนนี้ไหมสี่คนก็หวานหมดสี่คนไม่โทรแล้ว